ทิ้งท้ายกันนะครับวันนี้ด้วยขนมหน้าตาสวยๆดีกว่าครับผมจะทำสตรอเบอรี่คุกกี้ชูนะครับชูครีมครับแต่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคุกกี้สีสวยๆนะครับซึ่งการที่เราจะทำเป็นรสสตรอเบอรี่คุกกี้ด้านหน้าก็ต้องเป็นสีแดงไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราใช้เนยนะครับเนยอันนี้จะต้องเป็นเนยเย็นนะฮะเป็นลักษณะก้อนๆแบบนี้ครับคนใช้เครื่องบดสับในการช่วยนะครับเพื่อทำให้เร็วขึ้นครับแล้วก็มีแป้งครับผม2 อย่างก่อนนะครับใส่ลงไปในเครื่องครับแล้วก็เดินเครื่องบดสับนี่นะครับจะเป็นการย่นเวลาขึ้นนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็บดต่อครับพอเขาเริ่มจับตัวกันเป็นเม็ดๆนะฮะแล้วแต่งสีเลยครับใส่สีตามที่อยากได้ครับแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำออกมานะฮะใส่โถผสมครับนวดนิดนึงฮะนะครับด้วยพายยางครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคลึงตัวคุกกี้ตัวนี้ครับให้เป็นแผ่นบางๆครับเราจะใช้กระดาษไข2แผ่นนะครับเพื่อที่จะทำงานให้ได้ง่ายขึ้นครับโลให้ตัวคุกกี้นะครับมีความหนาอยู่ประมาณ2มิล นะครับระหว่างนี้พลก็จะเอาตัวคุกกี้โดเนี่ยไปพักในตู้เย็นก่อนเดี๋ยวเรามาทำตัวชูกันเลยดีกว่าครับสำหรับแป้งชูนะครับเราก็จะมีน้ำนะครับมีนมสดครับใส่เกลือเล็กน้อยครับเพื่อตัดรสนะฮะแล้วก็ใส่เนยลงไปด้วยครับแล้วก็กลิ่นวานิลาไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนิดเดียวพอแล้วครับระหว่างนี้เรามาตอกไข่ไว้เลยนะครับสำหรับไข่เนี่ยครับสูตรนี้ใช้3ฟองแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับเวลาที่เราใส่ไข่ลงไปเนี่ยเราอาจจะใช้ไม่หมดก็ได้นะครับดูตามความเหมาะสมดังนั้นไข่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องตีให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนครับส่วนประกอบนมแล้วก็เนยนะครับเดือดแล้วครับผมยกออกมาเลยครับเราใส่แป้งนะฮะแป้งอันนี้ร่อนแล้วนะครับแล้วก็คนครับหลังจากที่คนเนี่ยครับแป้งก็จะจับตัวกันเป็นโดครับแป้งจับตัวกันเป็นโดแล้วแต่เราจะให้เขาแห้งลงอีกนิดนึงนะครับโดยการนำกลับมาตั้งไฟครับเราจะถ่ายออกมาใส่อีกภาชนะหนึ่งนะครับคนให้เย็นลงเล็กน้อยก่อนที่จะใส่ไข่ครับหลังจากที่ความร้อนคลายแล้วนะครับเราค่อยๆใส่ไข่ลงไปครับส่วนแรกไม่ต้องใส่เยอะครับคนเร็วๆครับถ้าเผื่อเราคนเร็วๆแล้วแป้งกับไข่จะรวมตัวกันได้ง่ายออกมาคล้ายๆมันบดนะครับยังใช้ไม่ได้ใส่ส่วนที่2ลงไปครับคนต่อครับเราจะให้ตัวแป้งเนี่ยนะครับเขาเนียนขึ้นครับไม่เป็นมันบดนะฮะแล้วก็สามารถย้อยได้ลงมาเป็นสามเหลี่ยมเวลาที่เรายกตัวแป้งขึ้นนะครับลองดูนะฮะยกขึ้นมาแล้วเขาจะย้อยเป็นสามเหลี่ยมนะครับอย่างนี้ใช้ได้แล้วครับเอาละผมเอาส่วนประกอบของตัวแป้งชูนะครับใส่ในถุงบีบเลยครับบีบชูนะครับเป็นรูปสวยงามขนาดตามที่เราต้องการครับหลังจากนี้พลก็จะเอาตัวคุกกี้โดนะฮะที่เมื่อกี้เราพักไว้นะครับออกมาครับเราตัดให้ได้14ชิ้นเอาซ่อมนะครับจุ่มน้ำกดหน้าตัวชูของเราครับกดเพื่อให้เป็นรอยนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวนี้ครับที่เราทำไว้นะครับวางลงด้านบนครับแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับและสำหรับตัวครีมสตรอเบอรี่ที่พลจะทำใส่ตัวไส้ชูนะครับก็ประกอบไปด้วยสตรอเบอรี่สดครับเราใช้สตรอเบอรี่สดนะครับมาทำเป็นตัวซอสแล้วเดี๋ยวเอาไปตะล่อมกับครีมนะครับอันนี้นะครับใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมนะครับอันนี้เป็นกลิ่นของสตรอเบอรี่นะครับเพื่อดันให้กลิ่นของสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยหอมขึ้นมาอีกไม่ต้องใส่เยอะครับผมใส่ประมาณครึ่งช้อนชาพอแล้วครับปิดฝาครับด้วยการที่เป็น2ใบพัดเนี่ยครับเขาก็จะปั่นได้ทั่วนะฮะจะเห็นว่าส่วนประกอบค่อนข้างเยอะแต่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้เป็นเหมือนซอสสตรอเบอรี่นะครับคนๆนะฮะเอามาพักไว้ก่อนครับที่เหลือนะครับก็ตีครีมครับข้อดีของแฮนด์เฮลมิกเซอร์นะครับก็จะเห็นว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยครับคุณผู้ชมการทำความสะอาดง่ายพอเพียงแต่ว่าเราอีเจ็กหรือว่ากดบดล็อกเจ้าตัวหัวตีเนี่ยนะครับเราทำความสะอาดชิ้นเล็กๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วพูดถึงในเรื่องของที่เก็บนะครับถ้าบ้านใครเล็กๆไม่สามารถมีเครื่องผสมใหญ่ๆได้นะครับตัวแฮนด์เฮลก็เป็นทางเลือกที่ดีครับเอาละครับเราตีนะฮะเราตีครีมให้ตั้งยอดเลยนะครับพอครีมเริ่มที่จะตั้งยอดอ่อนๆนะครับ
ผมจะใส่สตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้ลงไปนะครับใส่ลงไปทีละครึ่งครับพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ที่เหลือลงไปเลยครับครีมของพลนะครับอยู่ตัวดีใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำครีมเนี่ยครับมาใส่ถุงบีบเตรียมคอยแป้งชูของเราเลยครับคุกกี้ชูครีมของเราสวยไหมล่ะครับเดี๋ยวเราพักเขาให้อุ่นลงเล็กน้อยนะครับเรามาตัดฝาด้านบนนะครับแล้วก็บีบไส้เข้าไปแล้วก็ปิดด้านบนด้วยตัวชูเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่คุกกี้ชูครับ